ที่ผู้หมู่ผู้จ่าแต่ละท่านมอบให้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานอกจากแล้วว่ามันจะเราจะรู้ว่าปลาทั้งหมดมีกี่ตัวแล้วก็มันจะไข่อาทิตย์ใดบ้างกี่ตัวไข่มีบ้างมีครับเพราะไข่คู่หนึ่งแม่นบ่ตรวจเจอคนเจอวันออกจากลูกปลาหรือไข่ปลาก็จะใช้แบบนี้แหละก็จะนั่งดูดทีละไข่สลิ่มขนาดประมาณนี้ระดับน้ำเสียแห้งแต่มันนี่เจ็ดพุ่นเจ็ดตะกอนทั้งยี่กับไฟบังตลอดขันบ่บังมันจะก่อขึ้นไม่เรื่อยๆน้ำก็ยิ่งดูไม่เรื่อยอาจจะล้นออกหลายที่ของไทยแห้งรูปปลาตะกอนต่อไปก็จะเป็นการทำอาหารปลาเพื่อลดต้นทุนซึ่งเราก็มีสมุนไพรดูเขียวนะดูตามป้ายเพื่อสีเขียวมันพวกผักบุ้งสาวอย่างแรงแรงเท่าไหร่อัดซ้ำน้ำบ่อที่หัวหน่อยที่หาเล่นเลยที่หาห้องห้องอัดเป็นสามบ่อเตรียมเรือยืนนั่นสูงเขากับบดไข่ห้องดีเลยเล็ดแทงดีเพื่อไปมีผงโรยครับเหมือนผงที่ไทยนั่นแหละโรยแล้วอย่างเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีแล้วก็มันจะบอกข้ามเอสเทียบสีแล้วก็อีกอย่างในการตอนนั้นอันนี้ปลูกตอนนี้ก็ได้ปลูกตอนแดดออกก็ได้ขอให้หนึ่งคนตัวนี้ไม่แตกเราดินไม่แตกตัวนี้การตรวจดินการเตรียมแปลงเลยการเตรียมแปลงแปลงก็จะประมาณขนาดนี้คือสามารถคือลบปลูกผักหรือว่าหยอดเล็ดแย่ต้นกล้าเอาไปเป็นความรู้ให้ทำกลางแจ้งเพื่อให้แดดแล้วแดดมันย่อยเพื่อเร่งในการย่อยสลายด้วยของห้ามไปทำใต้ต้นไม้นะบ่อยครั้งต้นไม้จะตายเพราะว่าในกองปุ๋ยหมักมันจะมีความนะครับมาเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยพาดอยู่ข้างหลังเขามาต่อไปก็วัสดุที่เราเตรียมเนี่ยเราต้องพิจารณาดูด้วยว่าอันไหนมันย่อยสลายยากอย่างเช่นกาบมะพร้าวมันย่อยสลายยากก็เราก็เอาให้ระยะของน็อตที่มันอัดเข้าไปเนี่ยอย่างเช่นเครื่องอันนี้เครื่อง2จังหวะเดี๋ยวนี้2จังหวะมันของดีเซลมาตัวสำรองเครื่องสำรองเกียร์ระบบเกียร์อยู่ในนี้ทีนี้ระบบอัดอากาศ